บกับช็อกโกแลตเต็มคำอร่อยคัมปัสช็อกโกพัฟสูตรใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็จะมาสอนน้องๆทำเมนูสุดชิคนะคะที่รับรองว่าต้องถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลงมือทำขนมในวันนี้นะคะพี่ลูกจันขอแนะนำเพื่อนในครัวของเราก่อนนะคะนั่นก็คือนี่เลย Campus Choco Puff สูตรใหม่ส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะรสชาติของบิสกิตนะเข้ากับช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะแล้วช็อกโกแลตก็เข้มข้นเต็มคำสุดๆไปเลยค่ะน้องๆก็สามารถไปหาซื้อทานได้แล้วนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้พี่ลูกจันก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะเรามีเป็นแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดนะคะนมจืดค่ะน้ำมันพืชนะคะมีช็อกโกแลตค่ะเกลือน้ำตาลทรายนะคะผงฟูกลิ่นวานิลาไข่ไก่แล้วก็ผลไม้เอาไว้ตกแต่งค่ะแค่นี้วัตถุดิบก็ครบแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆครับอร่อยแคมปัสช็อกโกพัฟสูตรใหม่สู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วแล้วนะคะตอนนี้พี่ลูกจันก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมที่จะลงมือทำเมนูแพนเค้กบาร์บีคิวกันแล้วค่ะค่ะอย่างแรกนะคะเราจะผสมแป้งเค้กลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะค่ะเราก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่เข้าไปฟองนึงค่ะแล้วก็เราจะใส่นมจืดลงไปนะคะก็น้ำมันพืชค่ะเสร็จแล้วน้องๆก็ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้แป้งแพนเค้กแล้วนะคะเนื้อมันก็จะมีความเหลวนะคะแต่ก็ยังข้นอยู่นิดนึงนี่เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะเพื่อทำแพนเค้กกันเลยค่ะนะคะเราก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ดแล้วก็ระหว่างที่เราทำแพนเค้กนะคะเดี๋ยวพี่ลูกจันจะเอาช็อกโกแลตของเราเนี่ยไปละลายนะคะเราจะหยอดแพนเค้กลงไปนะคะจะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องหยอดเยอะThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็ทำแพนเค้กจิ๋วของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามาเสียบไม้นะคะให้เป็นบาร์บีคิวแล้วก็มีผลไม้แล้วก็ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วด้วยค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมาเคลือบช็อกโกแลตกันก่อนนะคะและตอนนี้สตรอเบอรี่ที่เราเคลือบเอาไว้นะคะนี่ช็อกโกแลตก็แห้งแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเสียบไม้กันเลยค่ะนี่เริ่มจากอย่างแรกนะคะเราจะเอาแพนเค้กเสียบลงไปก่อนแล้วก็ตรงกลางนะคะเราจะใส่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยแพนเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแพนเค้กบาร์บีคิวนะคะรับรองว่าทำไม่ยากแล้วก็อร่อยถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะแล้วก็น้องๆก็สามารถใช้แคมปัสช็อกโกพัฟนะคะมาเสียบกับผลไม้ได้นะคะรับรองว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการ Tiny Recipe ด้วยนะคะนั่นก็คือ Campus Choco Puff สูตรใหม่ส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามชมคลิปย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง LINE TV ทุกวันอังคารเวลา 1:00 นตรงนะคะหรือไม่ติดตามพี่ลูกจันได้ทุกวันอังคารเวลา 5:00 นทางช่องบูมแมรงค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำอร่อยคัมปัสช็อกโกพัฟสูตรใหม่